สวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับมาพบกับรายการพบหมอรามาในชั่วโมงที่2นี้นะครับกับช่วงนี้ครับลัดคิวหมอครับก็ยังอยู่กับอาจารย์หมอนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านแรกอยู่กับเราต่อเนื่องในชั่วโมงที่2นี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรวีสินธการันต์ครับจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับและอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะครับครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้โทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะครับช่องทางแรกก็คือทางโทรศัพท์นะครับหมายเลขที่คุณเคยครับ023740235471004-05นะครับแล้วก็ช่องทางFacebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับสามารถที่จะไปฝากคำถามเอาไว้ได้ครับเราก็ถ่ายทอดสดให้ดูทาง Facebook พร้อมๆกับทางทีวีเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับสำหรับผมเองก็จริงๆต้องยอมรับว่าโรคปอดเป็นโรคที่สำคัญในปัจจุบันก็ทั้งมลพิษนะครับแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีคนไข้เรื่องหอบหืดคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้รวมทั้งโรคเกี่ยวกับปอดต่างๆนะครับผมอาจารย์อรวีครับก็เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหลายนะคะทุกวัยได้เลยค่ะนะครับโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับมาสายแรกของเรามารอกันแล้วนะครับคุณภัยจิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับวันนี้นะคะดิฉันไปหาคุณหมอคือเป็นโรคไอมากๆอ่ะนะฮะครับทีนี้คุณหมอก็จ่ายยามาให้เรื่องดิฉันลืมถามไปนะคะลืมถามไปว่ายาที่จ่ายมาให้เนี่ยมีอันตรายกับโรคไตไหมคะคือดิฉันเป็นไตเสื่อมอยู่ระยะที่3นะคะครับผมค่าไตครีเอทินีนเนี่ยอยู่ประมาณ1.0 กว่าหรือครับถึง 1.1 นะคะก็วัดทุกๆ3เดือนครับครั้งสุดท้ายเนี่ย 1.08 ก็eGFR ก็อยู่ในราว46-47% นะคะครับผมยาที่คุณภัยจิตได้รับมาจากคุณหมอเป็นยารับประทานหรือเป็นยาสูตรพ่นครับหมายถึงวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับที่คุณหมอสั่งยาเรื่องของอาการคุณหมอสั่งยาก็คือก่อนนอนครับมอนตีลูคาสลาเกสลูคาสครับผมหรือมอนเทกนะคะมอนเทกครับผมก่อนนอนนะคะครับ1 เม็ดนะคะครับแล้วก็มีโคดิเพ็กนะคะรับประทาน6 ชั่วโมงกดอาการไอใช่ไหมครับผมใช่ค่ะโอเคครับมีแค่2ตัวที่เป็นยารับประทานใช่ไหมครับคุณภัยจิตครับใช่ค่ะและอีกตัวนึงค่ะตัวนี้เนี่ยก่อนอาหารครับก่อนอาหารเช้าวันละ1 เม็ดครับก็คือยาลดกรดดีเล็กเพนนะคะคือดิฉันเนี่ยระวังเรื่องโรคที่จะไปยาที่จะไปกระทบกระเทือนกับไตก็เลยอยากเรียนถามว่ายา3ตัวเนี่ยมันกระทบกระเทือนไตไหมคะยาสุดท้ายที่คุณภัยจิตได้รับชื่ออะไรนะครับขออีกรอบนึงได้ไหมครับผมบิลแลกโอเคน่าจะเป็นยา BILAXTEN ครับผมโมแล็กซ์ครับผมน่าจะเป็นยาเกี่ยวกับการทำงานของลำไส้วันละครับครั้งนี้1 เม็ดก่อนอาหารเช้านะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ถามมาจริงๆปัญหาสำคัญนะครับก็เวลาที่เราสั่งยาคนไข้สูงอายุก็ต้องระวัง2เรื่องปัญหาเรื่องโรคร่วมที่มีที่ทำให้การทำงานของทั้งตับแล้วก็ไตมันไม่ดีนะฮะการขับยาของร่างกายมนุษย์เราอาศัยตับและไตเป็นหลักนะครับอาจารย์รวีก็ต้องยอมรับว่าเคสที่น่าสนใจคือยาที่กดไอที่คนไข้ได้รับก็คือตัวที่เป็นโคดิเพ็กนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมอร์ฟีนอนุพันธ์ของฝิ่นซึ่งปัจจุบันเราจะสามารถซื้อยาตัวนี้ไม่ได้ตามร้านขายยาแล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นการใช้นะครับการรักษาในโรงพยาบาลทีนี้ตัวที่เป็นตัวแรกคือมอนติลูคาสหรือมอนเทคเนี่ยถ้าไตเนี่ยค่าไตไม่ได้เสื่อมมากกว่าค่าไตมีค่าที่เรียกว่าประมาณ 45% เนี่ยยังไม่ต่ำมากนะครับยังสามารถใช้ยาตัวนี้ในขนาดปกติได้แต่ว่าตัวที่2ที่คุณหมอกังวลก็คือยากดไอที่ชื่อว่าโคดิเพ็กคุณประจิตได้ยินอยู่นะครับผมซึ่งตัวโคดิเพ็กเนี่ยถ้าไตเสื่อมเนี่ยอาจจะมีผลทำให้ระดับยามันสูงขึ้นแล้วก็อนุพันธ์ของมอร์ฟีนหรือว่าฟินเนี่ยถ้าใช้ในขนาดปกติแต่ว่าขับยาไม่ออกอะครับอาจารย์จะเกิดปัญหาเรื่องท้องอืดบางคนอาจจะมาหาเราเรื่องของอาการคล้ายๆกับมันกับลำไส้อุดตันนะครับซึ่งต้องระวังให้ดีส่วนสุดท้ายตัวที่เป็นแบล็กซ์เป็นยาเกี่ยวข้องกับทางด้าน
ทางเดินอาหารซึ่งตรงนี้คิดว่าไม่ได้มีผลในเรื่องของทางด้านที่เป็นโรคไตก็จะกังวลเฉพาะตัวที่2นะครับก็คือตัวยากดไอนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณภัยจิตไม่ไอเลยนะครับตัวยาตัวที่2ที่เป็นโคดิเปกเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับประทานก็ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องไอเรื้อรังต้องหาสาเหตุคุณหมอคิดว่าทางที่คุณหมอท่านสั่งยาให้คิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางด้านลดหลอดลมนะครับซึ่งการใช้ยามันติลูคาสก็จะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของหืดแล้วก็เรื่องของทางด้านโรคภูมิแพ้จมูกด้วยนะครับผมครับก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ว่าอาจจะต้องให้ข้อมูลสำหรับประชาชนเวลาไปหาคุณหมอต้องบอกว่าเป็นโรคอะไรต้องบอกให้หมดจริงครับเดี๋ยวบางทีขนาดตั้งครรภ์ใช่ไหมครับจันบางทีเราไปหาคุณหมอไม่ได้บอกว่ามีน้องอยู่ในท้องใช่ไหมจันหรือว่าก่อนจะเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยควรจะบอกใช่ไหมจันเพราะคอนดิชันหลายๆอย่างนะถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่คนไข้ต้องแจ้งเรามีสิทธิ์เราต้องบอกใช่ไหมครับเรามีข้อมูลก็ต้องแจ้งเพราะว่าการสั่งยาคุณหมอหลายท่านถ้าไม่บอกว่าเออเรามีปัญหาเรื่องไตเสื่อมหรือปัญหาเรื่องตับเสื่อมอย่างเงี้ยการสั่งยาบางตัวเนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังและอีกอันนึงคือการแพ้ยาถูกต้องค่ะถ้าสมมุติว่ามีแพ้ยาหลายๆตัวหรือว่าเคยแพ้ยาที่มีความรุนแรงเนี่ยจะต้องรีบแจ้งทันทีค่ะถ้าสมมติว่าไปหาคุณหมอที่จะต้องจ่ายยาอะไรเพิ่มเติมจริงครับอาจารย์บางทีก็จะเจอคนไข้บางท่านบอกว่าเอ๊ะจำไม่ได้ว่าแพ้ยาอะไรอย่างที่รามาธิบดีเราจะมีเขาเรียกว่าการ์ดในการบอกว่าแพ้ยาใบนั้นนี่สำคัญมากนะครับบางทีหมดสติไม่รู้ตัวมีอุบัติเหตุมาห้องฉุกเฉินนะครับให้ประวัติไม่ได้ตรงจุดนี้จะช่วยคุณได้เยอะเลยคือถ้ามาที่รามาธิบดีมันจะขึ้นในระบบค่ะแต่ว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยถ้ามีการ์ดใบนั้นเนี่ยก็จะสามารถโชว์ได้ว่าแพ้ยาอะไรนะคะก็ต้องควรจะพกไปคุณประจิตได้คำตอบนะครับตัวที่2คงต้องระวังเรื่องไตนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการไอยาที่ว่าชื่อว่าโคดิเปกก็อาจจะไม่ต้องรับประทานนะครับรับประทานเฉพาะมีอาการไอครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีอาการไอใช่ครับถ้าไม่ไอไม่ต้องรับประทานใช่ไหมคะใช่ครับตัวที่2ครับผมถูกต้องครับคือคนดีเทคนะคะมันเป็นยากดไอครับถ้าไม่ไอก็ไม่ต้องทานนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณประจิตครับบีแลคเทนคุณจะทานไหมคะคือจริงๆแล้วคิดว่าที่คุณหมอเขาสั่งให้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังอาหารอาจจะเป็นเรื่องกดไหลย้อนก่อนอาหารเช้าใช่ครับผมก็ทานได้ครับผมตัวนี้ทานได้นะครับทานได้นะคะครับแต่ตัวที่2ที่เป็นตัวยากดไอถ้าไม่ไอคิดว่าไม่จำเป็นต้องทานนะครับเพราะว่ามันเป็นยารักษาตามอาการนะครับผมครับครับขอบคุณคุณภัยจิตแล้วตัวมอนเทลูคาสล่ะคะคือถ้าหน้าที่ไตยังไม่ต่ำกว่า 30% นะครับก็ยังสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อยู่ครับผมครับยังทานได้นะคะครับผมครับตัวนะคะครับผมครับยาพ่นยาพ่นที่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะตัวยาพ่นส่วนมากครับผมเป็นยาชื่ออะไรครับผมยาพ่นในกระแสเลือดไหมคะส่วนมากแล้วยาพ่นปริมาณยาจะอยู่ในระดับในกระแสเลือดน้อยมากจะอยู่ในเฉพาะหลอดลมนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องยาพ่นในโรคตับโรคไตจะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยารับประทานนะครับผมครับครับโอเคตกลงว่ารับทานได้ทั้ง3ตัวนะคะครับผมถูกต้องครับแต่ว่าคอนดิเทคนี่ไม่ไอไม่ต้องรับทานถูกไหมคะถูกต้องครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับครับมาต่อเนื่องกันจากคำถามนะครับที่ทีมงานเราไปลงพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ฝากคำถามมากับไมรามาครับไปติดตามกันครับชื่ออะไรครับผมชื่อฟรานครับอายุ16ครับเป็นไข้ครับไม่ค่อยสบายเพิ่งฉีดก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วแบบเหมือนยามันเดินมันก็เลยต้องแบบป่วยครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวครับแล้วก็ตัวร้อนเป็นไข้ครับปวดหัวนะครับผมต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเพราะแบบไม่สบายอะไรเงี้ยครับน่าสนใจคุณฉัตรตกใจนะเห็นน้ำตาไหลน้ำตาไหลครับต้องติดรถไข้จริงๆเราก็จะยอมรับว่าจริงๆแล้วคนที่อายุน้อยๆนะมาฉีดวัคซีนหลายท่านจะมีปฏิกิริยานะครับอาจารย์ทั้งปวดเมื่อยตามตัวนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับไม่สบายเป็นไข้นะครับจริงๆแล้วอาการดังกล่าวเจอในคนไข้ที่ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็อาจจะรับประทานยาแก้ปวดในกลุ่มของพาราเซตามอลได้นะครับแล้วก็พักผ่อนอาจจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดบางคนรู้สึกว่าปวดแบบมันตึงๆนะอาจารย์เคยฉีดวัคซีนบางท่านก็จะเจ็บเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้วิธีการประคบนะครับประคบเย็นในช่วงแรกนะครับก็คือรักษาตามอาการใช่ไหมถูกต้องครับผมนะครับก็ยังเด็กอยู่เลยฟื้นตัวเร็วแป๊บเดียวหายแต่จริงฉีดวัคซีนแล้วมีอาการปฏิกิริยานี่แปลว่าอายุยังไม่เยอะนะครับถ้าส่วนมากถ้าอายุเยอะแล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาครับผมก็เป็นการบอกว่าเป็นเด็กจริงโอเคนะครับมาต่อเนื่องกับคำถามที่ฝากมาใน Facebook ก่อนหน้านี้นะครับทีมงานเรารวบรวมมานะครับท่านแรกนะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุ71ปีมีอาการปวดหลังปวดตามข้อเป็นหายมีเสียงดังลั่นตามข้อกระดูกทั้งวัน
จะบรรเทาอาการนี้ได้อย่างไรครับจริงๆฟังเราก็น่าสนใจนะฮะเคสนี้พออายุเยอะนะฮะโรคก็จะมาเป็นอนุกรมนะฮะจากทั้งความดันเบาหวานข้อเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เราได้ยินเสียงดังก๊อกๆเนี่ยก็คือปริมาณน้ำใช่ไหมครับจันซีโนเวียลฟลูอิดในไขข้อเนี่ยมันลดลง คนไข้สูงอายุหลายท่านก็ปวดทำไงฮะจันรับประทานยาแก้ปวดใช่ไหมครับจันเราก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาหนึ่งคือเรื่องตับเรื่องไตด้วยแบบเคสของคุณภัยจิตเคสเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าวิธีดีสุดคือการกายภาพนะครับก็คือเพื่อจะทำให้อาการปวดมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าการใช้งานในท่าที่ผิดเช่นนั่งพับเพียบนั่งสมาธินานๆบางทีอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการปวดมากขึ้นการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันท่าทางต่างๆนี่ก็สำคัญเพราะคุณหมอก็มองว่าการที่เรามีอาการปวดจากเรื่องของไขข้อเสื่อมเนี่ยนอกจากการใช้ยาแล้วอยากจะให้ไปรักษาด้วยวิธีการโดยการทำกายภาพบำบัดเพื่อจะลดอาการปวดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมในชีวิตต่างๆนะครับครับนะครับลองพาคุณพ่อไปดูวิธีการกายภาพบำบัดเบื้องต้นดูใช่ครับจะดีกว่าเรื่องของการทานยาจริงครับครับต่อเนื่องกันอีกหนึ่งคำถามนะครับฝากมาจากคุณมายนะครับตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์แล้วมีเลือดออกมาสีแดงคล้ายกับประจำเดือนและมีลิ่มเลือดออกมาด้วยนะครับร่วมกับอาการปวดท้องจะทำยังไงดีแบบนี้เข้าข่ายภาวะแท้งคุกคามหรือไม่กังวลว่าน้องอาจจะไม่อยู่กับเขาแล้วก็อายุครรภ์5สัปดาห์สิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือท้องนอกมดลูกนะคะคือการที่มีเลือดออกแล้วก็ถ้าสมมุติยังไม่เคยไปตรวจเลยว่าเป็นการตั้งครรภ์ภายในมดลูกเนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อยไปพบสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจภายในนะคะแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ดูว่าเป็นท้องในมดลูกจริงหรือเปล่าถ้าเป็นท้องในมดลูกก็อาจจะเป็นแท้งคุกคามได้หรือว่าถ้าตรวจภายในพบว่ามีชิ้นเนื้อหลุดออกมาแล้วก็อาจจะเป็นแท้งไปแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญคือขอให้ไปตรวจค่ะเพราะว่าการที่ตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกเนี่ยผิดปกติแน่นอนครับยังไงคุณมายรีบไปพบคุณหมอนะครับค่ะก็ใครมีข้อสงสัยนะครับวันนี้โทรสอบถามได้นะครับที่หมายเลขของเรานะครับ02-354-7104-05นะครับรวมถึงฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel ด้วยนะครับไปค้นหาคำว่า Rama Channel ได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูพร้อมๆกันกับทางทีวีช่อง True Vision เลยนะครับมาต่อเนื่องกับคำถามที่ฝากมาจากคุณผู้ชมนะครับบอกคุณเอ็มทิ้งคำถามเอาไว้นะครับบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่ตื่นเช้ามาที่เราได้เล่าไปเมื่อช่วงชั่วโมงแรกเรามาอัปเดตปัญหาหมอกควันนะครับถ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานครับ PM2.5 ใช่ครับคือจริงๆต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องฝุ่นหรือว่าเรื่องของหมอกที่เกิดขึ้นจริงๆต้องใช้ว่าเป็นควันมากกว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นฟอกมันคือเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกเป็นพอลูชันก็คือตัวที่เป็นดัสหรือเป็นฝุ่นเนี่ยคือคนไข้ที่อายุนะครับน้อยๆไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กังวลต้องถามว่าถ้าในเคสของกรณีของคุณเอ็มเนี่ยถ้าเขามีโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจอยู่เดิมเป็นคันรอนอยู่แล้วเช่นเป็นหอบหืดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยฝุ่นดังกล่าวที่มีขนาดเล็กมากนะครับจันออรีเช่นน้อยกว่า10ไมครอนที่เราเคยคุยกันนะครับถามว่าเล็กแค่ไหนเรานึกภาพเส้นผมมนุษย์เรา60ไมครอนหรือ60ไมโครเมตรนี่คือขนาดมาตรฐานเล็กกว่าเส้นผมเราเนี่ยประมาณเกือบ6เท่านะครับซึ่งตรงนี้มันจะเข้าไปในหลอดลมขนาดเล็กกระตุ้นให้อาการของโรคที่มันสงบอยู่แล้วเนี่ยอาจจะกำเริบได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอ็มไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับคุณหมอว่าใส่หน้ากากธรรมดาโอเคแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคปอดเป็นประจำตรงนี้นะครับก็คงต้องระวังโดยการใส่หน้ากากเป็นประจำในช่วงที่มีฝุ่นนะครับอยู่ในอากาศมากขึ้นระดับเราก็อาจจะต้องติดตามดูนะครับข้อมูลจากทางด้านกรมควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมว่าออกมาอยู่ในระดับที่อันตรายหรือเปล่าจริงๆที่มันก็เคยมีรายงานว่าระดับที่สูงเกิน50นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จะมีผลต่อคุณภาพของอากาศที่เราหายใจทุกวันนะครับผมครับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติแต่ว่าต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างนี้นานๆอย่างสักเดือนนึงเงี้ยครับสุดท้ายมันจะส่งผลอะไรไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวน่าจะมีปัญหาเพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าขนาดฝุ่นละอองที่มันมีขนาดเล็กมากๆโดยเฉพาะน้อยกว่า 2.5 ที่ถ้าอาจารย์ติดตามข่าวสารเขาเรียกว่าเป็น PM2.5 ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอนุภาคที่เล็กมากจนกระทั่งสามารถเข้าไปในถุงลมขนาดเล็กแล้วถุงลมเราก็จะมีเส้นเลือดฝอยเข้ามาเลี้ยงซึ่งในระยะยาวนี้อาจจะทำให้เกิดผลต่อการอักเสบระดับในเส้นเลือดอาจจะเกิดโรคหัวใจตามมานะครับรวมทั้งความเสื่อมของหน้าที่ปอดเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆถ้ามีโรคพื้นฐานอยู่แล้วทางด้านปอดต้องระวังโรคมันจะแย่ลงแต่ถ้าระยะยาวคนแข็งแรงดีๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดโรคได้เป็น10ปีนะครับผมอาจจะต้องเลี่ยงอยู่
เอาท์ดอร์มั้ยคะอาจารย์จริงๆเราบอกยากนะครับอาจารย์อรีเพราะว่าออกไปตรงไหนก็เจอหมดอย่างในเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเราต้องยอมรับว่ามันเกิดจากการเผาในช่วงของป่าในเรื่องของเขาเรียกว่าการเผาป่าเพื่อทำกสิกรรมแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเท่าที่เราศึกษาดูก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลของกรมควบคุมสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเรื่องของมลพิษจากด้านทางด้านของการจราจรเป็นหลักเพราะนั่นขึ้นกับว่าเราทำงานยังไงชีวิตเราต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือเปล่านะครับอาจารย์อันนี้ก็จะต้องเป็นจุดที่เราต้องกลับมาให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอาจารย์แนะนำให้ใส่ N95 ไหมคะไม่จำเป็นครับอาจารย์จริงๆก็เหมือนที่เราเคยออกรายการไปแล้วว่าจริงๆแล้วแมสมดาเนี่ยถ้าเราถามว่ากรองได้ประมาณ 80% ของส่วนที่เป็น PM10 นะครับอาจารย์แต่ถามว่า N95 หรือว่า N95 ที่เราใช้เนี่ยคือมันกรองอนุภาค 0.3ไมครอนอาจารย์เล็กกว่า 2.5 อีก 10 เท่าปัญหาคือว่าอันนั้นจะใช้ในกรณีที่เราคิดว่าเราต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยวัณโรคเช่นในห้องตรวจคนไข้อย่างแผนกโรคปอดหรือว่าในห้องส่องกล้องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคซึ่งขนาดของตัวเชื้อโรคเขาเองเนี่ย 0.3 ถึง 0.5 ไมครอนซึ่งต้องอาศัย N95 แต่ถ้าคนทั่วไปคุณหมอคิดว่าจากข้อมูลนะครับก็คือประมาณราวๆสัก 80% ที่กรองได้ด้วยหน้ากากธรรมดาก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับครับก็จะเป็นแนวทางพื้นฐานนะครับในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่นควันในตอนนี้นะครับมาต่อเนื่องกับ1คําถามนะครับที่ฝากมาจากไมรามาครับชื่ออะไรคะชื่อทองปาค่ะอายุเข้า42ปีนี้ค่ะเวลามีประจำเดือนหายแล้วชอบปวดหัวค่ะมีจะปวดหัวทุกครั้งเวลาประจำเดือนหายค่ะก็จะปวดแบบตุบๆอยู่ด้านท้ายทอยเราอย่างเงี้ยค่ะปวดมากปวดถ้าไม่กินยาก็จะไม่หายถ้ามีอาการแบบนี้ต้องปรึกษาคุณหมอยังไงคะค่ะปวดหัวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการของ PMS นะคะก็คือ premenstrual syndrome นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า menstrual headache ก็คือแบบมีอาการปวดหัวช่วงที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนสิ่งที่อาจจะช่วยได้คือ1อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอาจจะต้องสังเกตตัวเองดูว่าทำอะไรแล้วมันเป็นมากขึ้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ว่าถ้ามันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ากินยาแก้ปวดประคับประคองไม่ดีขึ้นสิ่งที่ช่วยได้ก็อาจจะต้องเป็นฮอร์โมนนะคะสิ่งที่ฮอร์โมนที่เราอาจจะใช้คือยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะก็มีส่วนที่จะช่วยได้ค่ะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องมาตรวจก่อนนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าปวดหัวสัมพันธ์กับประจำเดือนใช่ค่ะครับตรวจก่อนจะดีที่สุดอย่าเพิ่งสันนิษฐานไปเองใช่ใช่หรือว่ามันอาจจะต้องไปให้คุณหมอด้านทางด้านระบบประสาทคอยตรวจก่อนว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะก่อนที่จะโทษเรื่องฮอร์โมนของเราอย่างเดียวจริงบางทีก็ต้องยอมรับว่าปวดตึงๆท้ายทอยบางทีก็อาจจะเป็นอาการปวดศีรษะจากเรื่องของความเครียดเป็นของกล้ามเนื้อตึงตัวจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องปวดศีรษะเนี่ยถ้าเดินมาหาคุณหมอเนี่ยบางทีสำคัญสุดนะอาจารย์ต้องตรวจร่างกายเพราะบางทีเราไปเจอว่ามีโรคซ่อนอยู่ใช่หรือว่าบางทีมีก้อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้ฮะคือปวดหัวดูเหมือนจะเป็นอาการพื้นฐานที่มันก็น่าจะเข้าข่ายได้หลายโรคฉะนั้นพบคุณหมอดีที่สุดนะครับมาต่อเนื่องกันจากสายของทางบ้านนะครับคุณวดีรออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวดีครับได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับสายอาจจะขัดข้องเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับหมายเลขของเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างแล้วนะครับ023547104-05นะครับโทรมาลัดคิวหมอกันสดๆหน้าใหม่ได้เลยนะครับมีปัญหาสุขภาพเบื้องต้นนะครับไม่ต้องรอคิวเยอะนะครับโทรมาที่รายการของเราได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคำถามไว้ใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel ได้ด้วยนะครับมาที่คำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้ก่อนหน้านี้นะครับคุณดาวบอกว่าไปตรวจหลังคลอดนะครับได้ยาฉีดคุมกำเนิดชนิด3เดือนมามีประจำเดือนมา10วันแล้วประจำเดือนยังไม่หยุดเลยอย่างนี้ผิดปกติหรือเปล่าแล้วถ้าในช่วง3เดือนนี้มีเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่ครับค่ะก็อันแรกนะคะฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งตัวนี้ก็คือ DMPA หรือ Dipo-Pora ซึ่งเป็นยาฉีดที่มีประสิทธิภาพดีมากนะคะแล้วก็สามารถฉีดได้ในขณะที่ให้นมลูกนะคะไม่มีผลกระทบกับน้ำนมแต่ผลข้างเคียงที่สำคัญคือเลือดออกกระปิดกระปอยค่ะมักจะเกิดในช่วงแรกๆของการเริ่มฉีดใหม่ๆถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้รบกวนเรามากอย่างเช่นแบบอาจจะออกมาไม่กี่วันก็ไม่ต้องทำอะไรสังเกตอาการได้แต่ว่าถ้าออกอย่าง
อันนี้ออก10วันอาจจะออกนานนิดนึงก็อาจจะต้องกลับมาเจอคุณหมอนะคะเพราะว่าอันดับแรกหลังคลอดอาจจะต้องมาตรวจนิดนึงว่ามีปัญหาหลังคลอดหรือเปล่ามีติดเชื้อในโพรงมดลูกหรือเปล่าที่ทำให้เลือดออกกระปิดกระป่อยถ้าไม่ใช่เราเป็นผลข้างเคียงจากยาฉีดอย่างเดียวเราสามารถให้ยาที่ให้เลือดหยุดได้นะคะแล้วก็คือยาฉีดเนี่ยก็คือสามารถฉีดได้ทุก3เดือนอย่างปลอดภัยครับค่ะและคำถามเรื่องของถ้ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างช่วง3เดือนนะฮะจะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือโอกาสน้อยมากค่ะเพราะว่าประสิทธิภาพของยาฉีดคุมกำเนิดดีมากนะคะโอกาสที่จะตั้งครรภ์เนี่ยน้อยกว่า 10% แน่นอนค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรมาได้นะครับจองสายได้เลยหลังไมค์ตอนนี้นะครับ023547104-05นะครับแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Fanpage ของRama Channel ได้ด้วยนะครับอีกสักครู่เรากลับมาเจอกันครับ